นายกเอกพาผมตะเวนสุดท้ายแล้วจะรีบไปก็ดึงเอาไว้ขออภัยพี่น้องทางหัวหินกับเพชรบุรีนะครับปกติตอนนี้มันน่าจะไปถึงหัวหินแล้วโอเคครับนายกเอกอยากให้ดูไฮไลท์ก่อนกลับเมื่อคืนก็พอดหมุนเล่นๆไงครับผมท่านบอกว่ามีซอยนาคราชซอยนาคราชเออน้ำขุดแล้วใครตั้งชื่อผมก็ไม่รู้นะซอยนาคราชผมใช้ว่าซอยนี้พิเศษแสดงว่ามีน้ำผุดดิมีครับเอาพิชี้ครับนักแล้วก็ที่ผมเอ้ยนะครับตอนนั้นนะครับสารสำคัญก็ทีนี้ผมบอกว่าน้ำที่เกิดจากมุมนั้นมันอยู่มุมประมาณนี้ใกล้ๆเนี่ยไม่ถึง100เมตรเนี่ยครับผมนี่ที่คุณอีกเอาละโอ้ my god และด้านพิษใต้นู้นทิศเหนือนู้นอาจารย์ก็มีเป็นบ่อลูกรังนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งมันหลายเรื่องตอนน้ำท่วมนะจากเทือกเขาตะนาวสีนะก็คิดว่าไอ้หลักเรื่องเหลืองนี่ท่วมกอหญ้านี่ท่วมแล้วกอหญ้านี่ท่วมถ้าต้นไผ่ได้ขึ้นเกินกลางเออนั่นแหละเกินตรงกลางอ่ะท่วมตรงนั้นก็คือตรงนี้ก็ไม่ต่ำกว่า 6-7 เมตรอ่ะริมถนนนะครับที่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ลำห้วยนะครับเป็นที่มีโฉนดลำห้วยจริงๆก็คืออยู่ฝั่งโน้นนอกหลักนอกหลักโน้นนายกเอกมาซื้อที่ถูกที่เหนือตำแหน่งถนนนาคราชเหนือตำแหน่งบ่อน้ำทิพย์ผมเลยจัดให้เลยมีร่องหนึ่งที่น้ำลงจากป่ามะพร้าวมันจะลงปุ๊บไปทำระบบเปิดตรงนั้นครับให้ใกล้ลำห้วยที่สุดครับก็มีที่ของครอบครัวขุดไว้แล้วด้วยครับอาจารย์ไม่อยากพูดหรอกเดี๋ยวเอาสัก3จุดนะน้ำผุดน้ำทิพย์ซอยนาคราชเกิดมาลายขึ้นครับคอยติดตามครับวันนี้เหนื่อยแล้วเอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ